สวัสดีครับวันนี้ผมเกมนะครับวันนี้เราจะมาแต่งรูปให้ผิวสวยด้วยแอป Lightroom Mobile จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าจอมือถือแล้วนะครับซึ่งแอปที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็คือแอป Lightroom ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยปึ้งนะครับผมโหลดฟอโต้โอเคเริ่มจากรูปนี้กันก่อนนะครับผมโดยรวมนะครับคือไอ้นี่เป็นใครครับ ไม่ใช่นะครับก็คือรูปนี้นะครับผมก็หลายปีแล้วนะฮะพูดทำไมนะครับง่ายๆเลยอันดับแรกนะครับไปที่ Curve กันก่อนส่วนตัวผมก็ชอบแนวแบบไม่ต้องดำจัดนะครับประมาณนี้ไฮไลท์ลงนิดนึงสว่างไหมตรงกลางขึ้นประมาณนี้นะครับแต่งตามใจชอบเรานะครับแสงสว่างตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมคอนทราสต์จัดๆนิดนึงแล้วก็ไฮไลท์นะครับผมนี่ครับไม่ง่ายครับแต่งรูปแค่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะชาโดว์นี่ส่วนนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่วนสว่างประมาณนี้ต่อไปตรงนี้นี่แหละครับคือส่วนที่ทำให้เราผิวขาวขึ้นนะครับนั่นก็คือตรงนี้เลยตึ้งเนี่ยครับมันจะมีอยู่หลายๆสีนะครับก็คือสีแดงสีส้มสีเหลืองสีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสีของผิวเราเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวระหว่างสีส้มกับสีเหลืองนี่นะครับเราก็มาเลื่อนดูได้เลยถ้าอยากปรับผิวนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับว่าเราเลื่อนปุ๊บนะครับสีผิวจะเปลี่ยนนะครับผมนี่นะครับผมส่วนสีผิวของเราก็คือสีส้มนะครับสีของผิวเนี่ยเปลี่ยนไปตามที่เราลากนี่เลยนะครับผมก็จะเลื่อนไปซ้ายนิดนึงนะครับผมอมส้มๆนะครับส่วนที่2คือ saturation นี่ก็คือความเข้มของสีนะครับก็จะลดลงนิดนึงนะครับผมไม่หิวเข้มเกินไปแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ luminance นะครับก็คือทำให้สีผิวเนี่ยสว่างขึ้นนะครับผมถ้าสว่างไปก็เวอร์นะครับเอาให้พอดีโอเคสีผิวเสร็จแล้วต่อไปก็จะแต่งสีอื่นๆบ้างนะครับผมนี่เอาสีเขียวชอบมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็สวบนี่ก็ลดสีเขียวไปนะครับก็ตามชอบเลยเนี่ยถ้าอยากได้สีไหนก็อารมณ์ประมาณนี้ก็ได้นะครับผมง่ายๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนิดนึงแล้วก็ไปที่ชอบเกรนนะครับผมชอบเกรนก็เคลื่อนไปนิดนึงนะครับเอาไม่ให้เกินนี้ก็เยอะไปนะครับก็ประมาณไม่เกิน40กำลังดีนะครับเราสัก33ก็แล้วกันโอเคนะก็ไซส์ก็ตามที่เขากำหนดเลยนะครับผมส่วนสุดท้ายก็คือตรงปึ๊บที่จะปรับกันคือชัดเพ่นนะครับก็คือความคมชัดนะครับเวลาลง Facebook IG อย่างเงี้ยมันก็จะชัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับเราสัก36โอเคตามนี้แล้วก็ขอบดำนะถ้าชอบเลยนะครับส่วนตัวผมก็ให้มันพอดีนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูอีกสักรูปหนึ่งนะครับผมก็วิธีการง่ายๆเลยก็คือการ copy ค่าที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะก็ไปที่จุด3จุดด้านบนนะครับผมแล้วก็ copy setting นะครับเราก็เลือกตามนี้เลยนะฮะกดเช็คถูกไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปรูปนี่นะครับโอ้โหใครยังหล่อรอตอนปิดหน้าโอเคครับผมง่ายๆเลยนะครับรูปนี้โดยรวมก็ถือว่าถ่ายมาโอเคแล้วนะครับผมโอเคที่ปิดหน้าไม่ใช่นะครับง่ายๆเลยก็คือ copy setting มาแกะมาใส่ตรงนี้นะครับ paste setting ไปเลยอ๋อน้อโคตรเท่นะครับผมไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะครับก็คือรูปจะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่เราถ่ายมาอีกทีนะครับถ้าถ่ายดีเนี่ยแต่งยังไงก็สวยเนี่ยไปดูรูป before after ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแต่งรูปง่ายๆนะครับผมทำให้สีผิวดูขาวกระจ่างใสนะครับผมก็เอาไปใช้กันได้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับมาดูกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ